ส่วนตัวผมเองก็ยอมรับว่าก็มีดื่มบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าดูแลตัวเองได้ไหมก็ทุกวันนี้เวลาดื่มทุกครั้งก็จะพยายามระวังตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองครับอย่างแน่นอนก็คือจากปกติเราขับรถเราก็จะไม่ขับรถอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปทุกครั้งก็จะมีเพื่อนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยไปด้วยก็คือคอยดูแลเราอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่รู้ลิมิตตัวเองไงเวลาเรากินมากๆก็แบบหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็คิดว่าถ้ามีเพื่อนแบบสักคนที่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยก็ดีครับยิ่งพยายามแบบยิ่งสมัยนี้แบบโจรกรรมก็เยอะใช่ไหมครับหรือว่าเวลาไปดื่มแอลกอฮอล์ยังสถานบันเทิงต่างๆแล้วแบบอันตรายจะชิงทรัพย์บ้างปล้นบ้างหรือว่าทำไมร่างกายบ้างก็เยอะก็เลยคิดว่ามีเพื่อนที่แบบไม่ได้ดื่มหรือว่าสักคนไปดูแลเราน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีครับผมว่าอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าที่จะแยกแยะผมว่าดีครับดีตรงที่เราถ้าเกิดเราได้ไปลองได้รู้จักมันแต่ว่าเราก็ควรตั้งสติว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วก็แยกแยะไม่ถูกแล้วก็เหมือนปรับใช้กับชีวิตเราบางคนแบบอยู่ในสังคมที่ต้องกินเยอะแต่ว่ายังควบคุมตัวเองได้ยังการเรียนก็ยังคงที่ก็คิดว่าก็น่าจะลองดูแต่ว่าถามว่าส่งเสริมไหมคิดว่าก็คงไม่ส่งเสริมเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ได้เป็นที่ยอมรับสําหรับคนส่วนมากในประเทศคิดว่าสามารถดื่มได้ค่ะแต่ว่าจะดูแลตัวเองยังไงก็อันนี้คือถ้าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ให้คนอื่นชงเหล้าให้อ่ะค่ะจะเป็นคนชงเองแล้วก็จะได้แล้วก็ควรที่จะเก็บแก้วเอาไว้เป็นของตัวเองอะค่ะเพราะว่ามันจะป้องกันหลายๆอย่างถึงเราจะกินกับเพื่อนก็เถอะแต่ว่าตัวรอบข้างก็เป็นคนอื่นก็แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเหมือนมันจะรู้สึกว่าใครรู้สึกตัวเองว่าแบบเมาแล้วแล้วก็ควรที่จะพอแล้วก็เวลาถ้าไปกินเหล้าจริงๆก็ควรวางแผนไว้ว่าจะนอนที่ไหนอะค่ะสำหรับตัวผมเองก็คิดว่าจริงๆแล้วต้องมองว่าเราดื่มเพื่ออะไรมากกว่าครับก็คือถ้าสมมติว่าเราดื่มเพื่อสนุกก็คือเราต้องเอาสนุกเราจะดื่มเพราะเพื่อนเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราดื่มแล้วมันส่งผลทำร้ายกับตัวเองมากเกินไปอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าคุณชอบก็โอเคเชิญตามสบายเลยแต่ถ้าสมมติว่ามันทำแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความคิดมากกว่าที่จะโทษเราแล้วอะครับตามหลักการศาสนาหนูอะค่ะการดื่มเหล้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ในเมื่ออยู่ในมหาลัยเป็นปัญญาชนก็คือโตแล้วคุณมีความคิดคุณแยกแยะออกแล้วว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะค่ะถ้าสมมติว่าการดื่มเหล้าเรามันบั่นทอนของตัวเองแล้วคิดว่ามันดีคุณกินคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไม่พยายามให้ตัวเองอะเป็นภาระของคนอื่นไม่ใช่ว่าอกหักนะมหาลัยดื่มเหล้าเราไปเมาเละเพื่อนต้องมาตามเก็บศพอะไรเงี้ยก็คือเป็นปัญญาชนแล้วควรจะคิดได้เองอะค่ะ